คลิปนี้ลุงหนอตั้งใจทำมาให้เพื่อนๆรู้จักกับ insert insert ก็คือเป็นตัว protect ชนิดหนึ่งของกลุ่มคนเล่นกล้องนะฮะในมือลุงหนอนี่เป็นของอาร์ติซานนะครับไซส์นี้เป็นไซส์ใหญ่ลุงหนอเริ่มทำที่ไซส์ใหญ่ก่อนก็คือไอ้เจ้ารหัส Acam 63N นะฮะอันนี้กลุ่มกล้องไลก้ามาอุดหนุนกันเยอะเลยเพราะเนื่องจากว่าเขาเน้นคุณภาพจริงจากญี่ปุ่นนี่อย่างที่ลุงเคยคุยคลิปก่อนๆ ก็คือว่าไม่ต้องห่วงเลยเรื่องคุณภาพนะครับอันนี้ผ่านแน่นอนนะฮะก็ลักษณะภายนอกรุ่นนี้ทำมาเฉพาะสีดำนะครับสีอื่นไม่มีนะเขาเน้นมาสีดำเลยและภายในเนี่ยภายในจะเป็นสีแดงการกระแทกสีแดงอย่างดีนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันว่า insert Acam 63ลุงหนอใส่อะไรบ้างนะinsert ของ Artisan รุ่น Acam 63เนี่ยนะครับเพื่อนๆไซส์เขาจะกับหนังพอดีเลยเหมาะกับกล้องไลก้าสัก1บอดี้นะครับหรือเลนส์สัก2ตัวเล็กๆนี่ตัว63เป็นแบบนี้นะฮะอ้าวลุงหนอเปิดให้ดูภายในกันนะซิปด้านบนนี่ลื่นมากเลยฮะลูดฟืดได้เลยนี่นะครับตอนนี้ลุงหนอใส่ไลก้า CL 1ตัวพร้อมสาย Artisan 310นะครับโบเวอร์ขาดไม่ได้เวลาไปเที่ยวนะอันนี้ผ้าเช็ดเลนติดไปด้วยนะครับเล่นไลก้าอีก1ตัวช่วงประมาณ50มิลนี่นะฮะด้านในเขาจะมีพาร์ติชันกั้นให้แค่ชิ้นเดียวนี่คือไซส์ 63N นะฮะตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นลุงเปิดให้ดูด้านบนอันนี้ใส่เลนเพนมานะฮะแต่บอกเลยว่าinsert ที่เอามาโชว์ตอนนี้ลุงหนอขออนุญาตลูกค้าสนิทกันเอามาทำคลิปนะครับต้องขอขอบคุณด้วยเอาเลยครับงานภายในนี่สีแดงเรียบร้อยดีมากเลยนะฮะ Acam 63ซิปนี่ปึ๊ดปั๊ดปึ๊ดปั๊ดสะดวกมากหิ้วได้นะครับนี่ลุงหนอส่องให้ดูรอบๆงานเขาละเมียดกันน้ำได้ดีนะครับเอาละครับไว้ว่างๆขนอุปกรณ์มานะฮะลุงหนอแกะลองได้เหมือนเดิมนะครับไว้พบกันครับ